ตอนนี้เราอยู่ที่แก้วเงินทอง36นะครับเราจะเข้าไปที่วัดเรไรนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าวัดเรไรจะเป็นอย่างไรบ้างเราต้องเข้าไปในซอยนี้เลยนะวัดเรไรวัดเรไรอยู่ตลิ่งชันนะครับโอ้ตรงไหนอ่ะก็คือเดินเข้ามาในซอยขอให้ยังมีหมานะมีหมานี่วิ่งไม่ทันเขาไปทางไหนไม่รู้มีป้ายอยู่วัดเรไรไหนอ่ะอ๋อโอ้มันเป็นแบบป่าต่างๆนานาป่าสวนกล้วยเนี่ยเต็มเลยโอ้มีกล้วยแปลกๆเยอะแยะเลยทุกคนเหมือนบ้านเลยไม่นี่มีแบบปลูกผักว่าบรรยากาศดีเนาะเหมือนแบบมาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมีแบบกล้วยต่างๆเดินตรงไปแล้วยังไงแล้วยังไงทีนี้อ๋อในนู้นแบบเป็นสวนหมดเลยตลิ่งชันก็ยังส่วนมากก็ยังเป็นแบบพื้นที่เกษตรกรรมกันเนาะยังไงอุ๊ยเห็นหมาข้างหน้าน้องหมาอย่าบูลลี่พี่นะขี้หมาเต็ม คือใครมาวางระเบิดไว้ขี้หมาเต็มแล้วถ้ามีหมาแบบว่าสัก 4-5 ตัวสวยแล้วเนี่ยเหมือนแบบประชันหน้ากันอุ้ยเต็มเลยจ้าทุกคนแล้วผ่านดงหมามาได้หมาไหมหมาแบบนิ่งเลยนะหมาไม่น่ากัดหรอกนะอุ้ยนี่มาถึงแล้ววัดเรไรมีร้านน้ำอยู่ด้านหน้าด้วยพี่น้องน้องหมาเยอะมากเลยไหนดูวัดเรไรอ๋อด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนปิยวิทยาตลิ่งชันนะครับโอ้โหเป็นแบบวัดเก่ามากเลยวัดโบราณแต่ว่าพระอุโบสถล็อกลองดูท่านนี้โออันนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้านะตอนที่บำเพ็ญพร้อมอ๋อเขาขึ้นด้านนู้นแล้วก็คือเดินอ้อมมาเนี่ยเขาอยู่ด้านนี้วัดเรไรอ้าวอันนี้ก็ปิดเหรออ๋อปิดไม่ให้ขึ้นไม่เปิดให้เข้าไปนะทุกคนเราก็ว่ายด้านนอกก็ได้นะสาธุลองเดินไปดูด้านนี้กันต่อก็จะเป็นวัดในชุมชนอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะแบบไม่ได้มีสถานที่ทำบุญอะไรเยอะแยะเนี่ยเป็นวัดชุมชนก็มาไหว้พระมาแบบ
พักผ่อนด้านในตรงนี้ได้เพราะอยู่ริมน้ำคลองน่าจะเป็นคลองบางละมาดที่เราไปก่อนหน้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ดูตรงนี้สวยนี่เดินไปตรงนู้นได้นะทุกคนอันนั้นน่าจะเดินไปข้างนอกเดี๋ยวลองมาเดินดูริมคลองเขตอภัยทานอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยเหมือนอยู่ต่างจังหวัดชิลมากชอบบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้มีแบบจุดให้ทำบุญอะไรเยอะแยะนะทุกคนเหมือนแบบมาไหว้พระเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เดินชมพื้นที่ชุมชนต่างๆลองเดินไปดูด้านนี้กันคือไปด้วยกันนะทุกคนไปเป็นเพื่อนด้วยบรรยากาศดูนกบินทีนึงก็สะดุ้งแล้วนะหมดแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อย่านำมอเตอร์ไซค์เข้ามาเพราะว่าด้านนี้มีไหว้พระไหว้พระตรงนี้สาธุสาธุสาธุอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบจุดของโรงเรียนคนลุกไม่ไหวหมดแล้วมั้งอันนี้น่าจะเป็นแบบทางออกไปชุมชนหมดละเดี๋ยวออกไปฝั่งด้านนู้นกันลองไปดูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยวัดไร่ตลิ่งชันบางวัดเขาก็จะแบบคือถ้าเราไปอ่ะบางวัดก็อาจจะมีการแบบทำบุญนู่นนั่นนี่บริจาคอะไรเยอะแยะแต่ว่าบางวัดเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นวัดชุมชนซึ่งอาจจะไม่ได้มีการรับบริจาคอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่ลองเดินดูบรรยากาศเย็นสบายนะว่างๆก็มาเดินเล่นได้นะเป็นวัดเก่าคือเราอาจจะไม่ได้บอกข้อมูลสาระน่ารู้อะไรขนาดนั้นนะทุกคนใครอยากทราบข้อมูลอะไรต่างๆก็ลองไปค้นหาข้อมูลผ่านทาง Google ต่างๆได้อันนี้เป็นหอระฆังของวัดนะครับเนี่ยเก่าแบบเก่ามากก็เป็นแบบโบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้านนั้นไปได้หรือเปล่าทุกคนตรงนี้ที่เราบอกว่าเป็นคลองบางละมาดหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่คลองบางละมาดอันนี้เป็นคลองชักพระนะก็จะยาวไปถึงตลาดน้ำอยู่ตรงนู้นได้นะครับนี่เรือมาแล้วนี่คือที่เขากับหลวงพ่อกำลังช่วยกันสร้างกำลังปรับปรุงอาคารโอ้ยดูอันนี้คือนักท่องเที่ยวนะครับทุกคนยาวไปว้าไปแล้วโอ้โหโอ้โหน้ำกระจายมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนอ่ะเด็กพวกเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรก็มากระโดดเล่นน้ำได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เล่นน้ำไม่ได้แล้วเนี่ยคือเรือมาทีนึงดูน้ำกระเพื่อมสมัยก่อนแบบน้ำมันคงจะใสกว่านี้นะอันนี้คือน้ำไม่ได้ใสมากนะสมัยก่อนคงแบบใสเมื่อแบบ50 60 70ปีที่แล้วอะไรเงี้ยน่าจะแบบน้ำใสสะอาดอะไรเงี้ยเด็กก็คงมาเล่นน้ำริมคลองกันอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันน้ำก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่คือมันก็แบบไม่ได้ถึงกับน้ำเสียนะแต่มันก็ไม่ได้สะอาดที่จะลงไปเล่นอะไรขนาดนั้นแล้วการขนส่งก็คือเรือเนี่ยเรือเร็ว
น้ำมันก็ตีแรงนะมันก็อาจจะไม่เหมาะกับการลงไปเล่นน้ำเท่าไหร่น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการพามาเดินไหว้พระที่วัดเลไลที่ตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะฮะเดี๋ยวเดินออกไปด้านหน้ากันวัดอยู่ริมน้ำถ้ารถวัดไม่มีให้อาหารปลาเนาะคือถ้ามีให้อาหารปลานี่ก็จะให้อาหารปลาไปหนึ่งเฮ้ยน้องอย่ากัดกันน้องน้องอย่ากัดกันดิโอ้เพราะมีสนามเล่นด้วยไปเดี๋ยวออกไปทางเดิมต้องผ่านแก๊งน้องหมาไปอีกแต่ดีนะแก๊งน้องหมานี่คือเขาไม่ได้สนใจคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็นอนพักผ่อนกันอยู่ดินอนกันแบบว่าชิลมากนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของวัดลีไลเขามีอะไรอีกหมดละกลับดีกว่าเดินไปด้านนอกตอนนี้แล้วก็เดินออกมาจะถึงปากซอยแล้วนะทุกคนจริงๆเดินเข้าไปก็ไม่ได้ไกลมากนะเดินเรื่อยๆแป๊บเดียวเนี่ยปากซอยวัดเรไรตลิ่งชันนี่ถึงถนนใหญ่แล้วนี่นะครับอยู่ที่แก้วเงินทอง36วัดเตไรแล้วก็โรงเรียนปิยวิทยานะครับชุมชนเกาะสันเจ้าไหนเมื่อสักครู่เราไปอ๋อเนี่ยตลาดคลองรัฐมยมมีอะไรอีกมีวัดจำปาวัดกระจังคลองน้ำวัดสะพานอะไรแบบเยอะแยะอยู่นะประมาณนี้นะครับสำหรับการพามาวัดเรไลนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ